มีหรือเปล่าเนี่ยไม่เจอเลยอ้อยเราไม่เจอเขาเลยอ่ะห้องนี้ก็ไม่มีอ้อยเราจะเจอเขาไหมจ๊ะหาอะไรอยู่อ่ะหายาหายายากินเนี่ยนะใช่ท่านผู้ชมครับนี่คือการเปรียบเทียบนะครับอารมณ์ความรู้สึกเวลาเราจะไปหายายาสามัญประจำบ้านที่เราซื้อเป็นเซตเป็นชุดนี่นะครับท่านผู้ชมครับไอ้เก็บเป็นที่เนี่ยพอเข้าใจได้นะครับแต่ว่าเก็บยาอย่างไรให้เป็นระเบียบให้หาง่ายหยิบง่ายใช้ง่ายด้วยนี่คือ Did you know คุณรู้หรือไม่ครับกับการเก็บยาครับเล็กๆน้อยๆแต่ว่าในนี้มีไหมDid you know แล้วในนั้นจะมีไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อนหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did you knowยาต่างๆที่เราเก็บไว้ในบ้านนั้นจะต้องเก็บเป็นที่เป็นทางให้เรียบร้อยเพื่อง่ายต่อการหยิบใช้ซึ่งวิธีการเก็บที่เหมาะสมก็คือควรเก็บไว้ในตู้ยาครับแล้วต้องเก็บยังไงล่ะครับอันดับแรกเลยตู้ยานั้นจะต้องเก็บไว้ในที่ที่ง่ายต่อการหยิบมาใช้แต่ก็ไม่ควรไว้ในที่ที่เด็กสามารถหยิบมาเล่นได้นะครับนอกจากนั้นสถานที่เก็บยานั้นก็ไม่ควรเป็นที่ที่แดดส่องถึงหรืออับชื้นเพราะจะส่งผลต่อคุณภาพและอายุของยาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีต่อมายาต่างๆควรแบ่งประเภทไว้ให้เรียบร้อยเช่นยาสำหรับรับประทานยาสำหรับใช้ภายนอกหรือเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆตรงนี้ก็เพื่อง่ายต่อการหยิบใช้และการจัดเก็บอีกเรื่องหนึ่งก็คือยาแต่ละประเภทนั้นจะต้องมีฉลากที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อยาจุดประสงค์ปริมาณในการใช้และวันหมดอายุเป็นต้นมันตรวจสอบคุณภาพของยาต่างๆว่าหมดอายุหรือไม่พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอทั้งนี้ยาประเภทต่างๆนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพราะฉะนั้นวิธีการเก็บตลอดจนการดูแลตู้หรือกล่องยาจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดนั่นเองนี่คือ Did you know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube อีเมลมาก็ได้นะครับส่วนนี้ต้องกินเม็ดนึงครับอ้อยรู้ไหมนี่มันยาอะไรยาบำรุงหัวใจต้องกินทั้งขวดเลยใช่แล้วพอแล้วเขินครับ